ชัยธวัฒน์ให้เวลารัฐบาล1 เดือนส่งร่างแก้กม.ประชามติต่อสภาจี้ทบทวนคำถามการเมืองวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 10:08 น.ชัยธวัฒน์ให้เวลารัฐบาล1 เดือนส่งร่างแก้กม.ประชามติต่อสภาเตือนรัฐบาลสื่อสารเรื่องประชามติแก้รัฐธรรมนูญไม่ชัดถูกครหาว่ายื้อเวลาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งส่งร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ประชามติแก้ไขเพิ่มเติมต่อสภาหลังจากมีมติชัดเจนว่าจะแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้เสร็จก่อนเริ่มทำประชามติถามประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560 ตนมองว่าควรเร่งทำให้เร็วที่สุดภายใน1 เดือนและช่วงเดือนมิถุนายนที่สภาจะเปิดประชุมสมัยวิสามัญควรเริ่มพิจารณาได้เพราะขณะนี้มีร่างแก้ไขที่บรรจุในวาระแล้วคือฉบับของพรรคก้าวไกลและของพรรคเพื่อไทยดังนั้นควรร่วมมือกันทำให้พ.ร.บ.ประชามติฉบับแก้ไขประกาศใช้เร็วที่สุดนายชัยธวัฒน์กล่าวด้วยว่าระหว่างที่รอแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติตนมองว่ารัฐบาลมีเวลาทบทวนคำถามประชามติซึ่งฝ่ายค้านได้ท้วงติงไปแล้วว่าคำถามที่รัฐบาลเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นคำถามที่มีปัญหาและไม่ดีในเชิงหลักการของการตั้งคำถามประชามติซึ่งการตั้งคำถามที่ดีต้องไม่ซับซ้อนหรือเป็นคำถามซ้อนคำถามและคำถามที่ดีที่สุดคือประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรเอาความเห็นต่างในรายละเอียดออกไปขณะที่ความเห็นต่างนั้นรัฐบาลใส่ไว้ในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เตรียมเสนอต่อรัฐสภาได้หากประชามติผ่านแล้วดังนั้นในชั้นประชามติไม่จำเป็นต้องใส่รายละเอียดที่คนเห็นต่างกันหากอยากให้ประชามติผ่านหรือเป็นเอกภาพที่สุดนายชัยธวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่ามองอย่างไรกับการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญของรัฐบาลที่ไม่ชัดเจนนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเป็นปัญหาของรัฐบาลที่สื่อสารไม่ชัดเจนเพราะในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติต่อการทำประชามติเมื่อวันที่ 23 เมษายนในเอกสารที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของรัฐบาลไม่ชัดเจนว่ามีมติอย่างไรจนล่าสุดมีมติว่าต้องแก้ร.บ.ประชามติก่อนทำประชามติครั้งที่1ดังนั้นการทำประชามติรอบแรกในเดือนสิงหาคมจะไม่เกิดขึ้นเพราะต้องรอแก้พ.ร.บ.ประชามติก่อนเมื่อถามว่ากรณีดังกล่าวถือว่าจงใจยื้อเวลาหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตนมองว่ารัฐบาลต้องสื่อสารตรงไปตรงมาและชัดเจนกับประชาชนไม่เช่นนั้นจะถูกมองว่ายื้อเวลากลับไปกลับมาจับกระแสลูกทุ่งพราวภัทราวดีเร่งอัพเลเวลเพลงชีวิตเมียเช่าปังกว่าคนร้องบันเทิงวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 11:39 น.แจ้งเกิดเต็มตัวจากรายการหมอลำไอดอลพร้อมเป็นศิลปินในสังกัด New Gen Entertainment ล่าสุดหมอลำสาววัยใสพราวภัทราวดีปล่อยซิงเกิลชีวิตเมียเช่ากลายเป็นเพลงฮิตใน TikTok และยอดวิวทะลุ 20 ล้านวิวฮอตเบอร์นี้เลยชวนดาวรุ่งหมอลำดวงใหม่มานั่งคุยกันกระแสตอบรับซิงเกิลแรกชีวิตเมียเช่าปังมากพราวปล่อยเพลง1 เดือนได้ 19 ล้านวิวดีใจมากๆเลยค่ะเกินคาดสำหรับตัวหนูมากๆเพราะเป็นซิงเกิลแรกด้วยค่ะได้การตอบรับที่ดีจากแฟนเพลงมากๆเลยตอนแรกที่ปล่อยเพลงไปไม่คาดหวังเลยว่าจะมาได้ขนาดนี้หวังแค่ล้านวิวเพราะว่าใน TikTok มันแมสมากไปแล้ว เราก็ค่อนข้างรอเวลานานนิดนึงกว่าจะมาทำเวอร์ชั่นคัฟเวอร์เพราะว่าคนอื่นก็มีทำก่อนแล้วบ้างพอปล่อยออกมากระแสดีเกินคาดมากๆเลยค่ะจุดเริ่มต้นในการหยิบเพลงนี้มาร้องพราวทางเฮียหน่อยสุชาติอินพรหมผู้ก่อตั้งคณะหมอลำอีสานนครสิงห์ไปเจอโปรเจกต์จบของพี่ที่มอราชภัฏเลยก็เลยนำมาให้พวกเราหมอลำไอดอลไปแสดงคอนเสิร์ตที่โรงแรมแอดลิฟจังหวัดขอนแก่นวันนั้นก็แบ่งท่อนร้องกันอยู่5คนแต่ว่าท่อนของหนูถ่ายลงใน TikTok แล้วดันแมสคนมาใช้แผ่นเสียงเยอะมากก็เลยเกิดเป็นกระแสขึ้นมาเลยนำมาทำเป็นคัฟเวอร์ค่ะเพลงนี้ร้องยากไหมพราวถือว่าเป็นเพลงที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ด้วยทำนองที่ติดหูและแปลกใหม่ตัวหนูก็ต้องทำความเข้าใจกับเนื้อเพลงเพื่อถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดดนตรีเป็นจังหวะสนุกมีหลากหลายทำนองมีปนเศร้าบ้างและมีจังหวะหวานบ้างพี่ออฟสุรพลบอกว่ามันจะเป็นทำนองคล้ายๆสรพัญญะและมีความยากตรงท่อนฮุกนิดหนึ่งเนื้อหาเพลงอยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่2มีทหาร GI เข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากก็เลยมีอาชีพเมียเช่าอาชีพขายบริการที่จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยพูดถึงผู้หญิงในยุคนั้นที่มาทำงานขายบริการโดยที่ไม่ได้เต็มใจแต่ก็ต้องทำเพื่อครอบครัวจริตชะไม้ชายตาอ้อล้อเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเราที่แฟนๆชื่นชมทำถึงนะพราวได้มาจากพี่ๆกระเทยเยอะค่ะหัวเราะก็ทำตามเนื้อเพลงเลยค่ะได้ฟีลออกมาประมาณนั้นส่วนเรื่องเสื้อผ้าก็จะออกในโทนยุค90มีติดขนนกที่หัวใส่ถุงมือยาวและสร้อยมุกเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีค่ะสำหรับตัวหนูชอบค่ะฟีดแบ็กจากแฟนๆที่พูดถึงพราวยังไงบ้างพราวเขาก็บอกว่าเสียงหนูเหมาะกับเพลงนี้เป็นเสียงที่หวานมากลีลาท่าทางเข้ากับเพลงดีส่วนใหญ่เป็นกระแสที่ดีคอมเมนต์ไปในทางที่ดีขอบคุณมากๆเลยค่ะเส้นทางมาเป็นนักร้องของพราวในวันนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรพราวที่บ้านหนูทำวงดนตรีหมอลำชื่อวง3ดาวสาวเมืองเลยหนูก็เลยซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆจากตรงนั้นมาแล้วหนูก็เริ่มเดินสายประกวดตามงานขึ้นเวทีหนูเคยไปประกวดไม้ทองคำตอนอายุ9ขวบพอ10ขวบก็ไปอีกรอบหนึ่งพอมีรายการหมอลำไอดอลเปิดรับสมัครหนูก็ลองไปออดิชั่นที่ขอนแก่นได้ผ่านเข้ามาในรายการรู้สึกดีใจมากๆรายการหมอลำไอดอลทำให้เราได้มิตรภาพที่ดีมากๆตอนประกวดหนูอยู่ทีมสาวน้อยเพชรบ้านแพงของทีมโค้ชบอสโตอุ๋งอิ๋งและพี่เบิ้ลค่ะคิดไหมว่าวันนี้เราจะได้มาเป็นนักร้องในสังกัดมีซิงเกิลของตัวเองพราวไม่คิดเลยค่ะทีแรกคิดว่าหนูจะตกรอบตั้งแต่รอบโจทย์วัฒนธรรมแล้วค่ะหัวเราะแต่พอเข้ามารอบลึกๆก็ไม่คิดว่าจะมีเพลงเป็นของตัวเองแต่พอมาถึงวันนี้ที่เฮียหน่อยให้ความเมตตาซัพพอร์ตจนมีเพลงนี้ขึ้นมาที่บ้านทำวงดนตรีทำให้เรามีความฝันอยากเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กๆเลยไหมพราวใช่ค่ะคุณแม่เป็นนางเอกหมอลำคุณตาคุณยายทำวงตอนเด็กๆหนูชอบดูพี่จ๊ะกับพี่ลำไยฝันว่าวันหนึ่งอยากเป็นเหมือนพี่เขาบ้างด้วยตัวหนูชอบร้องเพลงและชอบเต้นพยายามฝึกฝนไต่เต้ามาเรื่อยๆค่ะหนูชอบเต้นแต่ไม่คิดว่าจะดังจากเพลงช้าเลยค่ะก็ไม่คิดเลยค่ะว่าตัวเองจะแจ้งเกิดเพลงนี้หัวเราะกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมพราวหนูอายุ17จะ18แล้วตอนนี้อยู่หมู่5กำลังจะขึ้นหมู่6โรงเรียนวอนราชวิทยาจังหวัดเลยเพื่อนแซวหนักมากเลยค่ะได้ออกโทรทัศน์เพื่อนในห้องผู้ชายก็จะชอบแซวเราบางครั้งเพื่อนก็ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์บ้างมีรอบที่ให้โหวตเพื่อนก็ช่วยกันโหวตด้วยค่ะพอเพลงดังคนเริ่มรู้จักเราอยากไปถึงระดับไหนในเส้นทางนักร้องพราวก็อยากให้คนรู้จักหนูเยอะๆอยากเป็นเหมือนพี่ลำไยที่มีงานทุกวันเลยแต่หนูไม่ต้องทุกวันก็ได้ค่ะขอแค่มีงานมีเงินหนูอยากหาเงินให้ครอบครัวได้เยอะๆค่ะหนูก็ตั้งเป้าไว้ว่าขอให้เพลงนี้ดังๆค่ะ แล้วเพลงใหม่ที่เปิดมาขอให้มีคนฟังขอให้มีงานจ้างเข้ามาเพื่อให้ฝึกประสบการณ์เยอะๆอยากมีงานเข้ามาเรื่อยๆจ้างได้ค่ะได้คำแนะนำจากรุ่นพี่ในวงการอย่างไรบ้างคราวก็มีพี่หมอลำไอดอลพี่ออฟสุรพลพี่อายปาลิตาให้คำแนะนำว่าหนูต้องฝึกเอนเตอร์เทนเยอะๆต้องทนให้ได้พยายามให้เต็มที่แล้วก็สู้ไปในทุกๆวันแม่ไปบนให้เพลงดังได้กี่ล้านวิวคราวแม่บนให้ได้ล้านวิวถ้าได้ล้านวิวจะจ้างหมอลำไปถวายไปบนที่ศาลปู่หลุกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเลยตอนนี้แก้บนเรียบร้อยแล้วค่ะจ้างหมอลำไปแต่ว่าวันนั้นที่จ้างไปหมอลำแทบไม่ได้ร้องเลยค่ะหัวเราะเพราะว่าคุณตาก็เป็นหมอลำญาติก็เป็นนักร้องกันหมดเลยสรุปวันนั้นที่จ้างไปหมอลำนั่งดูญาติร้องกันหัวเราะหนูก็ขึ้นร้องด้วยตอนนี้หนูก็ไปขอพรมาให้มีชื่อเสียงขอให้เพลงดังเวลาไปที่ไหนเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขอทุกที่เลยค่ะถ้ามันดังขึ้นมาจริงๆหนูก็ไม่รู้ว่าจะไปแก้ที่ไหนบ้างเพราะว่าตอนนี้หนูบนทั่วกรุงเทพมหานครแล้วค่ะเพลงดังแต่เราอาจจะไม่ดังเท่าเพลงคราวใช่ค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าหนูเป็นคนร้องไม่น้อยใจเลยค่ะก็พยายามอัพเลเวลตัวเองให้เท่าเพลงอยู่ค่ะฝากเพลงกับแฟนๆคราวฝากน้องพราวพัทราวดีหมอลำไอดอลค่ายนิวเจนเอนเตอร์เทนเมนต์ขอฝากบทเพลงชีวิตเมียเช่าช่วยดันจนถึง100ล้านวิวเลยนะคะวีรนุชจันทร์ธรรม